สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะและวันนี้ค่ะเรนจะพามาชมผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตะค่ะในรถ Toyota CHR คันนี้เลยค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้ลูกค้าก็ได้เข้ามาเพิ่มเป็นกล้องติดรถยนต์นะคะแบรนด์เกาหลีค่ะ iRoad นะคะเป็นกล้องแบบหน้าหลังนะคะเดี๋ยวเรนจะพาไปชมผลงานการติดตั้งนะคะทั้งฝาท้ายไฟฟ้าและกล้องติดรถยนต์ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะคะนี่นะคะในส่วนของด้านในนะคะนี่กล้องติดรถยนต์นะคะแบรนด์ iRoad รุ่น TR7 นะคะเป็นกล้องแบบหน้าหลังรับประกันถึง3ปีเต็มเลยนะคะโอเคในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะด้านนี้เลยฟังก์ชันแรกปุ่มเปิดปิดข้างคนขับค่ะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีนะคะก็จะมีไฟสีน้ำเงินแบบนี้ติดขึ้นมาตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะนี่เลยตอนนี้ก็ฝาท้ายเปิดขึ้นมาแล้วนะคะนี่ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นผลงานการติดตั้งของพี่ช่างนะคะที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้ามากกว่า 1,000 คันค่ะซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าจะได้งานคุณภาพงานพรีเมียมแน่นอนนะคะสายไฟนะคะก็จะร้อยเข้าที่เดิมทุกจุดนะคะโอเคในส่วนของฟังก์ชันต่อไปของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะจะเป็นปุ่มปิดฝาท้ายด้านนี้เลยนะคะก็สามารถสั่งปิดฝาท้ายได้เลยค่ะแล้วก็จะมีเซฟตี้นะคะเป็นกันหนีบค่ะเดี๋ยวเรนจะมาสาธิตให้ดูนะคะแบบนี้เลยเป็นเซฟตี้ในฝาท้ายไฟฟ้านะคะที่ลูกค้าจะได้นะคะกันหนีบแบบนี้นะคะไม่เจ็บค่ะและอีกอย่างฝาท้ายของเรานะคะใช้เป็นระบบกรองดูดนะคะเวลาปิดก็จะเบาและนิ่มประมาณนี้เลยปุ่มเปิดเดิมนะคะยังใช้งานได้หรือเปล่าใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้งานสะดวกขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะแค่กดบีบแบบนี้ค่ะฝาท้ายก็สามารถเปิดได้เลยนะคะเราไม่ต้องดึงหรือกระชากเหมือนเดิมแล้วนะคะแบบนี้เลยฟังก์ชันต่อไปค่ะจะเป็นตัวรีโมทค่ะจุดเด่นของที่ร้านเรานะคะเราจะไม่มีการตัดต่อดัดแปลงรีโมทนะคะก็คือใช้เป็นตัวรีโมทเดิมค่ะกดไปที่ปุ่มคลายล็อกนะคะ3ครั้งนะคะก็สามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะปิดลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะนี่เปิดก็เช่นกันค่ะนี่นะคะกดปุ่มคลายล็อก3ครั้งค่ะสั่งทั้งเปิดและปิดได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะฟังก์ชันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตะค่ะตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดเลยนะคะเดี๋ยวเรนจะมาเตะปิดให้ดูนะคะนี่แบบนี้เลยค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากๆสั่งงานไวด้วยนะคะตัวระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตะตัวนี้เดี๋ยวเรนจะมาเตะเปิดกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะเตะเปิดเตะปิดได้เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะขออนุญาตให้ดูในส่วนของกล้องหลังนะคะด้านนี้เลยนะคะนี่ iRoad TR7 นะคะกล้องหลังนะคะจะหน้าตาแบบนี้นะคะพี่ช่างก็จะเก็บงานเรียบร้อยนะคะสายไฟนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะก็จะมีเปิดปิดที่หน้าคนขับค่ะเปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบคลิกเซ็นเซอร์ฮาวเตะนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้ากล้องติดรถยนต์นะคะฟิล์มกองแสงฟิล์มใสกันรอยภายในนะคะหรือว่าจะเป็นเคลือบแก้วอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่เพจ JS Pro ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจฝาท้ายไฟฟ้า P2M Motor Shop by JS Pro นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางนึงนะคะ LINE@ นะคะ @JS Pro ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะยังไงก่อนจบคลิปนี้นะคะเรนก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง YouTube พี่ช่อง JS Pro เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ